การทำงานโดยหวังจะได้อะไรตอบแทนมันเป็นเรื่องตัวกูของกูที่ทำกันจนเคยชินถ้ามีใครคอยดูคอยจะให้รางวัลอยู่ก็ทำดีพอไม่มีใครแอบดูอยู่ก็ทำอีกอย่างหนึ่งหรือทำต่อหน้าคนที่มีอำนาจหรือคนรักใคร่แล้วก็ทำดีลับหลังก็ทำอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกแล้วอย่าไปหวังว่างานนั้นมันจะดีหรือว่าดี 100% ได้ในเมื่อทำด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่านมันมีจิตใจฟุ้งซ่านอยู่อีกแบบหนึ่งมีความระแวงระวังว่าจะต้องทำให้ถูกใจคนที่เขาจะบันดาลอะไรให้ได้ไม่ได้ทำด้วยกำลังใจทั้งหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำด้วยจิตว่างเมื่อไม่ได้ทำด้วยจิตว่างมันจะดีเท่ากับที่ทำด้วยจิตว่างเป็นไปไม่ได้แม้ทำงานอย่างเดียวกันถ้าคิดจะทำให้ถูกใจนายจ้างบ้างคนรักบ้างหรืออะไรก็ตามคิดทีแรกพอรู้สึกทีแรกก็พอตกลงใจทีแรกก็พอแล้วพอลงมือทำเข้าจริงๆต้องทำด้วยจิตว่างคือไม่มีกูมีสูไม่มีเรามีเขามีแค่สติปัญญาแล้วก็แรงงานที่จะระดมลงไปพร้อมๆกันใช้แรงงานด้วยสติปัญญาของจิตที่มีฝุ่งซ่านแล้วจะทำได้ดีกว่าแม้แต่งานเช็ดบ้านถูบ้านแล้วในที่สุดผลมันจะวกกลับมาเป็นการถูกใจในจ้างหรือคนรัก 100% แต่ถ้าเขาทำด้วยจิตใจวุ่นอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันต้องมีเผลอต้องมีเผลอส่วนนั้นส่วนนี้จะเหลือขี้ฝุ่นไว้เป็นทางๆก็ไม่แน่การทำงานด้วยจิตวุ่นมันมีเผลอแน่มันต้องมีเผลอเพราะว่าจิตไม่ได้มุ่ง 100% ในการทำงานวุ่นคิดไปตามความอยากความหวังอยู่ฉะนั้นถ้าเราจะทำงานให้มีผลดีพอลงมือทำงานล่ะก็ต้องเป็นเรื่องจิตว่างจากตัวกูจากเขาจากเราจากได้จากเสียจากขาดทุนจากกำไรจากอะไรทั้งหมดแล้วจะไม่ปวดหัวแล้วงานก็ไม่มีความหมายเป็นการงานแต่จะเป็นของสนุกเหมือนของเล่นหากยกผลงานนี่ความว่างหมายถึงเอาผลงานเป็นของตัวแต่ยกให้ความว่างดังที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวว่าผู้ที่ยังต้องปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังกำลังเผชิญปัญหาต่างๆอยู่เป็นประจำวันนี้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ฉะนั้นในการที่จะมีชีวิตว่างและทำงานด้วยจิตว่างก็เพื่อจะไม่เป็นทุกข์การงานจะไม่เป็นทุกข์การงานจะกลายเป็นของสนุกเขาก็จำเป็นต้องระวังที่จะไม่ย้อนเอาผลของงานมาเป็นของกูให้มันคงสนุกต่อไปเป็นความสุขต่อไปวิธีที่จะทำงานด้วยจิตว่างมีอยู่อย่างไรมันก็ต้องเอาวิธีนั้นมาใช้กันโดยเฉพาะที่จะไม่ไปยึดเอาผลงานมาเป็นตัวกูให้มันสมกับการทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยตัวกูของกูผลได้มาก็ต้องยกให้ธรรมชาติทั้งนั้นคือให้เลยไม่ใช่เพียงแต่ฝากไว้แล้วทำอย่างไรมันจึงจะมีส่วนนำมาใช้สอยผลงานนั้นเลี้ยงชีวิตถ้าพูดอย่างตัวกูของกูมีตัวกูของกูผลได้มาก็ต้องยกให้ธรรมชาติทั้งนั้นคือให้เลยไม่ใช่เพียงแค่ฝากไว้แล้วทำอย่างไร
มันจึงจะมีส่วนนำมาใช้สอยผลงานนั้นเลี้ยงชีวิตถ้าพูดอย่างตัวกูของกูมีตัวกูของกูมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นแต่ถ้าโดยจิตใจที่ไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนั้นคือจะไม่มีผู้กินผู้ใช้ต่อไปด้วยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามธรรมชาตินั้นโดยที่ไม่เกิดตัวกูของกูในความรู้สึกคิดนึกนั้นขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าจิตนี้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือกลับกลอกได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งและยังอยู่ใต้อำนาจของเหตุปัจจัยที่มาปรับปรุงมันก็ต้องระวังกันอยู่เรื่อยอันนี้ก็เลยต้องมีบทเรียนต่อๆไปเพื่อกำกับกันไว้รอบด้านหรือตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันล้มเหลวหรือเป็นผลร้ายขึ้นมาในภายหลังสำหรับคำว่ายกผลงานให้ความว่างมันก็ยังเหลือแต่ที่ระวังอย่าให้ย้อนกลับไปมีตัวกูของกูแย่งเอาผลงานนั้นจากธรรมชาติมาเป็นของกูทีนี้คำว่าผลงานมันไม่ใช่ผลเฉพาะขณะนั้นมันหมายถึงสิ่งต่างๆที่ยังคงอยู่ต่อไปด้วยเช่นทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่เขาถือว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลนั้นภาษาธรรมนี้บุตรภรรยาสามีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติมันก็ไม่มีอะไรที่จะไม่เรียกว่าทรัพย์สมบัติในบรรดาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับบุคคลคำว่าผลงานให้แก่ความสว่างมันก็กินความมาถึงการที่จะไม่ถือว่าทรัพย์สมบัติใดๆเป็นของเราเรามีอยู่มีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่ซึ่งล้วนแต่เป็นผลงานทั้งสิ้นนั้นต้องถือว่าได้ยกให้แก่ความว่างเสียแล้วมันจึงจะเป็นการยกผลงานให้แก่ความว่างโดยสมบูรณ์นี่มันแยกออกไปนิดเดียวคือส่วนที่เป็นผลเกิดขึ้นที่จริงชีวิตแท้ๆมันไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูและมันก็ไม่ใช่ชีวิตของกูถ้าชีวิตมันไม่ใช่ของกูอื่นๆมันก็ต้องพลอยสลายไปโดยอัตโนมัติโดยหลักที่ว่าเมื่อตัวกูไม่มีแล้วของกูมันจะมีมาแต่ไหนเมื่อตัวเราไม่มีแล้วบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติอะไรของเราจะมีมาแต่ไหนถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้อยู่มันก็ง่ายในการที่จะยกผลงานทั้งหมดให้ความว่างหรือว่ามันเป็นการยกให้แล้วอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยกอะไรอีกอย่างนี้หมายถึงปุถุชนที่ขี้ลืมที่มักปล่อยไปตามอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยคอยแต่จะปรุงแต่งกลับมาเป็นตัวกูของกูใหม่ย้อนหลังไปยึดครองเอานั่นเอานี่การกระทำก็ดีผลของการกระทำก็ดีเรียกว่ามันลืมไปที่เรียกว่ามีสติอันหลงลืมคือมันสูญเสียสติถ้าไม่มีสติมันก็เรียกว่ามีสติอันหลงลืมเสียแล้วเพราะฉะนั้นความสำคัญของการปฏิบัตินี้มันก็อยู่ที่ไม่ลืมสติไม่เผลอสติสำหรับผู้ยังต้องปฏิบัติอยู่ก็คือไม่เผลอสติสำหรับผู้ปฏิบัติเสร็จแล้วมันมีสติสมบูรณ์ตลอดเวลาปัญหามันก็ไม่มีที่จะเผลอสติกินอาหารของความว่างอย่างพระฉันหมายถึงให้กินอาหารเหมือนอย่างที่พระฉันพระท่านฉันอาหารเพื่อยังมีชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นมิใช่เพื่อความอร่อย
หรือเพื่อทำนุบำรุงบำเรอในทางกามดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าให้นึกถึงบทปัจเจเวกขณะนั้นอยู่เสมอว่าสิ่งที่กินก็ดีสิ่งที่ถูกกินก็ดีเป็นความว่างเป็นของว่างตัวผู้ที่กินนั้นก็เป็นของว่างเพราะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งที่ถูกกินก็เป็นของว่างหรือเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติการกินก็เลยเป็นความว่างเพราะไม่มีตัวที่กินและตัวที่ถูกกินคำว่ากินอย่างพระฉันมันแสดงชัดอยู่แล้วว่าคฤหัสถ์หรือคนทั่วไปเอาอย่างพระหรือว่าเป็นพระเหมือนพระหรือเป็นพระไปเสียเลยถ้ายังรู้สึกตัวเป็นคฤหัสถ์อยู่มากๆก็พยายามกินอย่างพระถ้าไม่ถือตัวว่าเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ต้องกินตามวิธีที่พระฉันคือมีความว่างอยู่ตลอดเวลามาถึงตรงนี้แล้วอยากจะขอแทรกเป็นคำเตือนอยู่เสมอว่าการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นที่ถูกก็ไม่ต้องมีพระหรือคฤหัสถ์คือทำเหมือนกันหมดพระก็ทำอย่างนี้คฤหัสถ์ก็ทำอย่างนี้นี่เป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นเขาแยกเป็นพระเป็นคฤหัสถ์และไม่หนำซ้ำแยกห่างออกจากกันจนจะให้กลายเป็นเดินคนละทางทำคนละอย่าง